สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์คาเฟ่เช้าวันนี้ครับจิบกาแฟเช้าวันอาทิตย์มีมากมายหลายเรื่องตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องสนใจเพราะมันเกี่ยวกับทุกคนมันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราก็จะต้องเผชิญกับมันและคนที่ทำเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้และรณรงค์เรื่องนี้และก็ลงทุนทุ่มกายทุ่มใจทุ่มทรัพยากรส่วนตัวมาช่วยเนี่ยนะครับคุณหญิงจำนงศรีหานเจนลักษ์ครับป้าศรีของเราครับป้าศรีบอกว่าอีกไม่นานก็จะ78แล้วแต่ว่าผมให้ดูนะครับว่าสีหน้าท่าทางรอยยิ้มของป้าศรีนี่ถ้าบอก55นี่ผมจังเชื่อเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณป้าศรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหญิงจำนงศรีนะครับคุณหญิงจำนงศรีทำเรื่องเกี่ยวกับคนเราที่อยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตเรื่องพูดง่ายๆคือว่าก็เป็นคนแก่ที่มีความสุขอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องไม่กลัวความตายหรือว่าการตายเนี่ยจะทำให้การตายเนี่ยเป็นการตายที่ดีอย่างไรคุณหญิงพูดถึงการตั้งฮอสปิสหรือว่าสถานบริบาลคนที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตซึ่งผมคิดว่าน้อยคนนะครับจะเข้าใจหรือว่ามีเวลามาสนใจแต่วันนี้ผมชวนทุกท่านมาตั้งวงสนทนากับป้าศรีครับคุณหญิงจำนงศรีหานเจนลักษ์สวัสดีครับคุณหญิงมองคนไทยทัศนคติต่อเรื่องของระยะสุดท้ายของชีวิตนี่มันห่างไกลจากความเป็นจริงหรือว่ายังจะต้องปรับวิธีคิดทัศนคติกันอย่างไรครับเดนคิดว่ามันมีหลายส่วนนะคะมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะเดนก็พบคนที่ขออนุญาตเรียกป้าศรีได้มั้ยคะเรียกตัวเองป้าศรีได้เลยครับได้เลยครับค่ะพบว่าเราก็พบจำนวนมากนะคะที่มองว่าเตรียมเอาไว้สำหรับระยะท้ายของชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็ยอมรับอ่ะว่าในที่สุดเราต้องตายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าป้าอยู่ในแวดวงที่คิดเรื่องอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งอะค่ะที่คงจะมองว่าเฮ้ยพูดทำไมเรื่องเนี้ยมันไม่เป็นมงคลมันไม่เป็นมงคลมันไม่ควรจะพูดอะไรเนี้ยค่ะแต่แปลกนะว่าเวลานี้ที่ทำงานด้านนี้นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจการยอมรับการเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยป้าศรีพบว่ามีคนสนใจมากกว่าที่เราคิดเนาะอ๋อครับค่ะก็อยู่อาจจะดูในแวดวงที่ติดตามข่าวสารหรือว่าที่พูดคุยกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่าคนทั่วไปผมคิดว่ายังต้องให้ป้าศรีอธิบายครับว่ามันสำคัญอย่างไรที่เราจะต้องพูดถึงเตรียมตัวการตายและเป็นการตายที่ดีการตายที่ดีคืออะไรก่อนเริ่มต้นด้วยคำจำกัดความของการตายที่ดีเป็นยังไงคือถ้าสำหรับตัวเองเป็นส่วนตัวนะคะคแต่ไม่พูดแทนคนอื่นเนาะสำหรับตัวเองคงจะเป็นการตายที่มันทุกน้อยที่สุดทั้งทางกายทางใจทางความสัมพันธ์นะ คนที่อยู่รอบข้างเรารแล้วก็เดือดร้อนกับคนน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้มันแล้วแต่ใครจะมองยังไงนะ คือคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยหมายถึงอะไรที่มันเป็นความสงบและพร้อมอะค่ะที่จะจากไปอะนะคะอย่างสงบอย่างใสอะนะคะคนบางคนก็ไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวเพราะว่าความตายบางครั้งก็มาอย่างฉับพลันแต่ว่าสำหรับคนที่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างครับคืออันนึงนะคะที่เราพูดเสมออันนี้ทางรูปธรรมเลยนะคะ คือทางด้านการเงินทางด้านการเงินและทางด้านกฎหมายครับแล้วก็เตรียมพร้อมญาติด้วยค่ะ คนใกล้ชิดนะฮะเดี๋ยวคิดว่าอันนี้ในแง่รูปธรรมนะสำคัญแต่ว่าในแง่ของจิตใจนี่อันนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจและการยอมรับเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเวลาเราพูดเรื่องนี้นะคะ
เวลาป้าศรีไปทำเวิร์กช็อปหรืออบรมอะไรเงี้ยเราจะไม่ลืมเรื่องของกฎหมายนะคะกฎหมายแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องการทำงานของร่างกายเราเองเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจซะว่านะฮะได้ทั้งข้างนอกข้างในอะไรอย่างเงี้ยเรากระบวนการมันเป็นยังไงอะค่ะกฎหมายที่ว่านี้ป้าไอ้นี่ก็สำคัญเนาะครับค่ะกฎหมายที่ว่านี้คืออะไรบ้างครับสำหรับการเตรียมตัวที่จะจากไปตอนนี้นะฮะของกฎหมายที่มีอยู่แล้วอะนะคะพระราชบัญญัติเดี๋ยวแล้วก็มาตรา12ของพระราชบัญญัติสุขภาพที่ออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะครับแล้วก็บังคับใช้แล้วนะคะครับว่าคนไทยเราสามารถที่จะแสดงเจตนาของตัวเองได้ว่าเมื่อรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยนะเราจะต้องการการดูแลอย่างไรอะครับที่คิดว่าเป็นที่เรียกว่า living will นะครับใช่ไหมครับพี่นายกรรมที่เราเขียนกันหลายชื่อเหลือเกินหนังสือแสดงเจตนารมณ์หนังสือLiving Will มันก็เป็นภาษาฝรั่งนะฮะพินัยกรรมชีวิตเนี่ยก็มีบางคนค้านว่าใช้คำว่าพินัยกรรมนี่แปลว่าอะไรที่ทำสำหรับเมื่อตัวเองตายไปแล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องสำหรับเราก่อนที่เราจะตายอะค่ะหรือแม้กระทั่งเราต้องการจะทำงานศพยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันก็รวมอยู่ในนั้นนะคะครับเรียนภาษาไทยยังไม่ตกลงกันว่าจะใช้คำว่าอะไรเท่าที่ทราบนะคะอย่างทักทราบนะค่ะไม่ทราบแล้วเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามว่าเขาเรียกอะไรกันแน่นอนนะคะแต่มันเป็นกฎหมายนะครับหมายความว่าถ้าเราป่วยหรือว่าไม่ต้องป่วยก็ได้เราเขียนเอาไว้ว่าเราต้องการที่จะให้หมอทำอะไรกับเราอย่างไรเราก็จะกำหนดไว้เลยว่าเราไม่ต้องการให้มีสายระยงระยางอยู่กับเราถ้าเราไม่รู้ตัวแล้วขอให้จบชีวิตเราเนี่ยเพื่อให้ลูกหลานไม่ต้องลำบากใจจบคำว่าจบชีวิตนี่ไม่ได้นะคะคือหมายความว่ามีใครมาทำให้เราตายเนี่ยยังผิดกฎหมายนะคะแต่หมายความว่าเจตนาที่จะตายตามธรรมชาติโดยที่มีการดูแลไม่ให้เจ็บปวดนักหรือว่าให้ไม่เจ็บปวดเลยหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ได้แต่ว่ามันทำให้ชีวิตสั้นลงไม่ได้เนาะแม้ว่าชีวิตมันหมดไปแล้วแม้ว่าชีวิตมันหมดไปแล้วอย่าลากยาวด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรที่ไม่จำเป็นแล้วแต่จะเขียนค่ะแล้วแต่จะเขียนแล้วก็ที่จะสำคัญที่สุดคือต้องระบุนะคะต้องระบุว่าใครจะเป็นคนที่คล้ายๆเป็นตัวแทนของเราตัดสินแทนเราถ้าเราไม่สามารถจะพูดอะไรแล้วครับถ้าไม่สามารถจะแสดงเจตนาอะไรแล้วหลายคนเขาก็ให้ลูกนะแต่อีกหลายคนเขาก็ให้คนอื่นใช่เพราะความหนักจะได้ไม่ไปตกอยู่ที่ลูกครับครับคุณตุ๊กติ๊กเขียนเข้ามาบอกว่าพรบ มาตรา 12ตามพรบสุขภาพแห่งชาติปี2550มีรายละเอียดและตัวอย่างการเขียนดูได้ที่ thailivingwill.in.th ครับใช่ค่ะถูกต้องฉะนั้นใครที่สนใจเข้าไปดูเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยครับเมื่อสักครู่ป้าศรีทวงผมว่าอย่าใช้คำว่าจบชีวิตเพราะว่าไม่ได้ใครจะมาจบชีวิตเราไม่ได้หมายความว่าในประเทศไทยกฎหมายที่จะให้ใครเราพร้อมที่จะจบชีวิตเราขอให้ใครทำให้เรายังไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ค่ะคำว่าการุญยฆาตการุญยฆาตยังทำไม่ได้ใช่ไหมครับเมอร์ซี่ไม่ได้นะคะเมอร์ซี่คิลลิ่งยังไม่ได้ในเมืองไทยนะครับไม่ได้ค่ะได้ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีคนไปสวิสกันเยอะเท่าที่ทราบเบลเยียมในเนเธอร์แลนด์และบางรัฐของอเมริกาค่ะใช่และในไทยก็ไม่มีใครรณรงค์เรื่องนี้ยังไม่มีใครคิดว่าจำเป็นจะต้องคิดว่ามันคงยากเนาะคงยากคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นเมืองพุทธนะคะเป็นใช่เรามีใช่เพราะว่ามี the right to die เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการดีเบตกันในแวดวงหลายแวดวงว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยไม่อยากจะอยู่เนี่ยเราน่าจะตัดสินใจได้ไหมตัวเราเองเพราะมันเป็นชีวิตเรา
นี่เป็นเรื่องที่ดีเบตกันในแง่ศีลธรรมในแง่ศาสนาในแง่สังคมนี่มากมายทีเดียวนะครับมินเมกับฆาตกรรมด้วยหรือเปล่าใช่มันก็มินเมด้วยแต่ว่ามันก็หนีไม่พ้นว่าสมมติว่าคนป่วยในระยะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่อยู่ในฮอสพิสเนี่ยสมมติที่คุณหญิงพยายามทำเนี่ยก็คือฮอสพิสหรือว่าสถานบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ในนั้นแล้วรู้สึกแม่มันอยู่ไปก็ไม่ไรมีประโยชน์เป็นภาระกับคนอื่นต่างๆนานาเนี่ยฉะนั้นฮอสพิสจะช่วยให้คนมีความรู้สึกที่ดีต่อการจะจากไปแต่ขณะเดียวกันมันก็จะเป็นที่ที่ทำให้เราต้องคิดไหมว่าเรามาอยู่ที่นี่แปลว่าเราไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมฮอสพิสเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงครับเดี๋ยวนะคะคำว่าฮอสพิสนี่เดี๋ยวขอถอยหลังไปนิดนึงนะคะอันที่จริงเรื่องฮอสพิสแคร์เนี่ยฉันได้ไปดูมาในประเทศต่างๆนะคะเดินทางกับอันที่จริงอาจารย์รัชตะคุณหมอสมัยหลายปีมากกว่าคุณหมอวิจารณ์นะฮะเราได้ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับฮอสพิสหลักการของฮอสพิสหลักการของฮอสพิสเนี่ยคือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างให้เขาสบายที่สุดทั้งกายใจความสัมพันธ์และจิตวิญญาณนะคะในที่สุดเนี่ยคำว่าจิตวิญญาณหรือ spiritual เนี่ยเดนพบว่า hospice ต่างๆเนี่ยนะคะเขาใจกว้างมาก คือถึงน่าจะเป็น hospice ของคริสก็ตามเนี่ยแต่เขาจะไม่ยัดเยียดศาสนาจะทำอะไรก็ได้ที่คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขที่สุดหรืออิสระที่สุดในเรื่องของความเชื่อหรือการที่ก้าวข้ามไอ้ความกลัวต่างๆเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องของด้านหนึ่งของฮอสพิสอีกด้านหนึ่งคือแต่ที่สำคัญที่สุดของฮอสพิสคือทำอะไรทุกอย่างให้ชีวิตช่วงสุดท้ายของคนที่ไม่มีทางที่จะรักษาให้หายแล้วเนี่ยสบายที่สุดฮอสพิสที่เดนพบเนี่ยนะฮะทั่วโลกเนี่ยคือในประเทศไทยเนี่ยกลัวกันว่าถ้าสร้างฮอสพิสแล้วจะมีคนไข้มาคาอยู่เป็นหลายเดือนเดนคิดว่าที่ต่างประเทศก็กลัวเช่นนั้นเหมือนกันวันนี้ก็จะพบว่าเขามักจะมีข้อตกลงว่า คือเข้ามาสองอาทิตย์นะนะคะแต่ถ้าออกไม่ได้แล้วเนี่ยจะต้องเสียชีวิตที่นั่นก็โอเคแต่ถ้ากลับไปดูแลที่บ้านหรือที่เนอร์ซิ่งโฮมได้นะคะทางฮอสพิสเขาก็จะตามไปดูแลให้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นตัวฮอสพิสเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่มันจะเป็นแค่คำพูดของสถานที่แห่งเดียวแต่ว่า hospice care นี่คือการออกไปดูแลให้จะเป็นตาม nursing home ด้วยก็ได้หรือที่บ้านด้วยนะคะอันนี้เดนพูดเท่าที่ไปเห็นมาในต่างประเทศนะคะคำว่าเมื่อกี้นี้คุณสุทธิชัยบอกว่าเดนพยายามให้เกิดเนี่ยเดนเคยพยายามให้เกิดนะคะหลายปีมาแล้วเขาเนี่ยเดนเคยบริจาคที่ดินให้มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ได้มีการทำงานกันเพื่อจะเตรียมตรงนั้นเนี่ยอยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าเมื่อต้นปีนี้เดนได้รับการพบปะและชี้แจงโดยมหิดลว่ายกเรื่องให้รามาธิบดีแล้วนะคะและโรงพยาบาลรามาธิบดีไม่สามารถที่จะไปทำบนที่ดินที่เดนบริจาคได้เพราะว่ามันอยู่ไกลเกินไปนะคะนะคะแล้วก็เขากำลังเตรียมที่จะมาทำที่บางพลีซึ่งรู้สึกยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะคะเล็กลงกว่าที่เดนบริจาคประมาณ1ใน3นะเขาบอกว่ามันจะ manage มันจะบริหารได้ง่ายกว่าง่ายกว่าและมันจะอยู่ใกล้โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ที่รามากำลังสร้างอยู่นะฮะเดนเห็นด้วยทุกประการเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเดนก็ดีใจนะที่โรงเรียนแพทย์กำลังทำอยู่นะคะอย่างน้อย1แห่งก็จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยค่ะเข้าใจว่ารามสิริราชเองก็เตรียมการอยู่นะคะเดนทราบว่าหลายมหาวิทยาลัยก็กำลัง
สนใจเรื่องนี้โรงเรียนแพทย์นะคะแต่ว่าเท่าที่ฉันสัมผัสชัดเจนเนี่ย คือรองอธิบดีที่บางพลีได้เข้าใจว่ามีคุณหมอกริชทำเรื่องมะเร็งนะคะกำลังทำอยู่ที่มินบุรีหรือไงเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนแพทย์แล้วแต่คุณหมอกริชก็เป็นอาจารย์แพทย์ทางด้านมะเร็งอันนี้เด้งเข้าใจขณะนี้เนี่ยอันที่จริงแล้วเรามีฮอสปิสคำว่าฮอสปิสที่น่าสนใจมากอยู่แห่งคือที่สกลนครนะฮะตาประพันธ์พงศ์ที่วัดคำประมงตัวท่านเองเป็นมะเร็งเนาะแล้วเสร็จแล้ววัดท่านเนี่ยกลายเป็นชาวบ้านพาคนไข้มะเร็งมาให้ท่านดูแลเยอะมากเสียชีวิตที่นั่นก็เยอะมากนะคะค่ะเป็นอะไรที่โด่งดังทั่วโลกเหมือนกันมีฝรั่งมาดูแต่ท่านไม่มีท่านไม่มีมอร์ฟีนไม่มีมอร์ฟีนค่ะท่านใช้สมุนไพรใช้สมาธิวิปัสสนาให้การดูแลของคนไข้ที่ให้กำลังใจกันและกันอันนี้ใครสนใจน่าไปดูแต่ว่ามันไม่ใช่ฮอสปิสโมเดิร์นฮอสปิสเต็มรูปแบบไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากตัวท่านเองที่ใช้วิธีสมาธิใช้วิธีพูดจาอธิบายพูดถึงหลักการธรรมะต่างๆเพื่อให้ปล่อยวางเพื่อให้จากไปด้วยความรู้สึกเป็นอย่างชาวพุทธที่พึงจะคิดนะครับว่ามันเกิดมาตั้งอยู่ดับไปอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องไปดูค่ะน่าสนใจท่านใช้สมุนไพรเยอะนะคะอันนั้นก็น่าสนใจคือมันเกิดขึ้นมาเองเป็นเรียกว่าออแกนิกก็ได้ใช่แต่ว่าครับแล้วสิ่งที่คุณหญิงโอเคฮอสปิสแคร์นี่ก็จะมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ทำไปส่วนตัวคุณยิ่งเองป้าศรีเองก็กำลังรณรงค์ทางด้านนี้อยู่ต่อเนื่องใช่ไหมครับป้าตอนนี้ป้าทำคือเพราะอันที่จริงพูดตรงๆนะฮะใครจะบอกว่าน่ารักใจดีอะไรไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเราเองเรากลัวตายถูกไหมแล้วเรากลัวตายเจ็บอ่ะนะฮะเรากลัวตายทรมานอ่ะนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าฉันกลัวเนี่ยคนอื่นเขากลัวเหมือนกันเออใช่นะฮะแล้วก็เลยชักชวนกันแล้วก็เลยชักชวนคนทั้งหลายแหล่มาช่วยกันกลัวหาทางไม่กลัวหาทางจะไม่กลัวกันอย่างไรมาปลอบใจซึ่งกันและกันอย่างนั้นเลยครับคือถ้าเรากลัวอะไรนะเราก็ดูซิว่ามันมีอะไรที่จะต้องทำและจัดการถูกไหมฮะอันเป็นการใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์นะป้าศรีก็เลยมีแนวร่วมเยอะมากเลยตอนนี้ใช่ครับอันนี้คือทำมาเป็นอันที่จริงทำมาเป็น10ปีแล้วนะฮะเพราะว่ามันเริ่มอย่างนี้ครับมันเริ่มมาจากให้ความตายอยู่ในใจมานานเพราะว่าเป็นลูกกำพร้าครับหากแม่ตายตั้งแต่2ขวบกว่าเนาะครับเพราะฉะนั้นคำว่าตายเนี่ยเราจะรู้สึกคนอื่นเขาอบอุ่นเขามีแม่แต่เราไม่มีอ่ะเนาะแล้วตายมันคืออะไร มันติดใจมานานอ่ะนะคะมันมากกว่าเป็นการตายของคนคนหนึ่งมันมีผลกับชีวิตอื่นด้วยอย่างชีวิตเราเนี่ยก็มีผลจากความตายของแม่เราชีวิตเราวัยเด็กมันก็ไม่เหมือนคนอื่นที่เขาแม่ถูกไหมคะแล้วก็จัดไอ้มันเลยฝังลึกในใจอะค่ะว่าไอ้ความตายนี่เป็นอะไรที่น่าศึกษาว่าผลกระทบมันมีมากเหลือเกินนะแล้วก็เราจะพบว่าคือมันก็เลยศึกษาเรื่องนี้นะฮะเข้าใจการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มาตลอดแต่วันหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์เชียสาโรอันนี้นานแล้วนะนานมากแล้วท่านอาจารย์เชียสาโรท่านกลับมาจากตึกท่านบอกว่าโยมพ่อท่านเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่เจ็บปวดแต่ว่าตายดีเหลือเกินตายดีในฮอสปิสแล้วท่านบอกว่าในฐานะลูกเนี่ยมันโล่งอะมันรู้ว่ามันจบดีอะนะคะแล้วทำไมประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธซึ่งตอนนี้ฮอสปิสทั่วโลกเนี่ยนะคะใช้คำว่า mindfulness ครับฮะใช้หมดเลยใช้ทุกแต่งนะคะตายอย่าง mindful ตายอย่างมีสติคนที่ดูแลก็ต้อง mindful ด้วยค่ะอย่างพวก
วอลเนเทียอาสาสมัครที่เข้าไปทำงานโฮสติสน่าจะใช้ mindfulness กันกันมากนะคะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นเมืองพุทธอะแล้ว mindfulness เนี่ยจริงๆพื้นฐานที่แท้จริงมันมาจากพุทธนะใช่ใช่ครับนะคะทำไมอะทำไมเราไม่มีโฮสติส modern โฮสติสอย่างคนอื่นเขาสิงคโปร์มีอย่างดีมากๆเลยนะคะมาเลเซียมีไต้หวันมีนะคะทำไมไทยเราน่าจะมีอ่ะเพราะเราเก่งมากเลยทางการแพทย์เนาะแล้วเราก็มีพุทธศาสนาเป็นพื้นแต่เรากับไม่มี modern hospice อย่างชัดเจนและอย่างเป็นที่ศึกษาของแพทย์ไม่มีนะคะของแพทย์และพยาบาลที่จริงในเรื่องของ hospice care เนี่ยพยาบาลมีบทบาทมหาศาลนะบทบาทสูงมากนะฮะแต่เราไม่มีอ่ะเราไม่มีอันเนี้ยค่ะวิชาแพทย์เขาไม่สอนเหรอป้าอีกป้าสีวิชาแพทย์เนี่ยเขาไม่สอนผมเคยอ่านหนังสือหมอฝรั่งเดนไม่ทราบเดนเข้าใจว่าตอนเนี้ยนะคะเขาสอน palliative care แล้วนะคะทุกตอนที่อาจารย์รัชตะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอะค่ะท่านออกกฎว่าโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับรัฐเนี่ยนะคะจะต้องมีหน่วย palliative care ภายใน2ปีหลังการประกาศตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางโรงพยาบาลต่างๆก็พยายามจะทุกโรงพยาบาลพยายามจะมีอันเนี้ยเขาเรียกว่า palliative care ภาษาไทยยังถกเถียงกันอยู่ว่าจะใช้คำว่าอะไรหลายคนเรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามโรงเรียนแพทย์เนี่ยมีและหา palliative care นะคะอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นมากเลยที่จะต้องมีคือหมอที่คือเวลาเนี้ยประเทศไทยเท่าที่ผ่านมานะเราเก่งมากเราเป็นหนึ่งในเรื่องสเปเชียลตี้ต่างๆถูกไหมฮะหัวใจสมองแยกส่วนกันไปหมดเลยใช่นะใช่โอเคปัญหาของคนระยะท้ายเนี่ยที่เจนมองในต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นอังกฤษออสเตรเลียอังกฤษนี่ถือว่าเป็นที่หนึ่งในเรื่องของการตายดีเนี่ยนะคะโดยรีเสิร์ชของเรียนฟาวเดชั่นเขาคุมที่หนึ่งมาตลอดหลายปีเลยคราวนี้เราไปดูซิว่าอะไรที่เป็นส่วนอย่างยิ่งนะคะออสเตรเลียมาที่สองอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยเขามีหมอที่เรียกว่าที่อังกฤษเรียก GP General Practitioner นะฮะ GP ที่อื่นเรียกอะไรไม่ทราบที่เมืองไทยตอนนี้เรากำลังมีละ Family Doctor Family Medicine เวชศาสตร์ครอบครัวฮะของอังกฤษเนี่ยแต่มันไม่ใช่แค่หมอจบแล้วเป็น GP ไม่ได้นะคะมันต้องเทรนต่อมันต้องเทรนต่อเหมือนมันเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันค่ะต้องเทรนต่ออีก3ปีต้องเป็น resident ทางนี้อีก3ปีถึงจะเป็น GP ได้ต้องรู้รอบนะคะเพราะนั้นที่อังกฤษเนี่ยถ้าเรามองว่าทำไมเขาดีนักเนี่ยคิดว่าอันหนึ่งเนี่ยคือnational health ของเขาแต่ว่าที่สำคัญมากๆเลยเป็นก็คือ GP ของเขา GP ของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีคนในอังกฤษที่ไม่มีหมอเวชศาสตร์ครอบครัวของตัวเองคือ GP ของตัวเองซึ่งจะรู้จักทั้งครอบครัวจะรู้จักลูกจะรู้จักอะไรหมดแล้วก็เวลาเขาไม่สบายอะไรที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเนี่ย GP จะเป็นคนติดต่อให้ GP จะรับทราบหมดทุกอย่างเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับอะไรที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆมาดูให้เป็นหมอประจำครอบครัวว่างั้นเถอะเป็นหมอประจำตัวเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาตายเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายเพราะว่า GP จะรู้ถึงความต้องการของเขาจะรู้นิสัยเขาจะรู้ของเขาหมดแล้วก็จะเป็นคนที่ประสานให้ได้กับผู้เชี่ยวชาญด้านแล้วก็มาดูให้ที่บ้านนะคะอันนี้เป็นระบบที่ดีมากเลยค่ะใช่ครับซึ่งเมืองไทยกำลังจะเริ่ม
เรากำลังมีตอนนี้เรามีหมอเรามีการสอนเรามีวิชาวิชาศาสตร์ครอบครัวที่กำลังโตขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือว่ามันมีคนที่อยากจะเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวอาจจะไม่มากนักหรือเปล่าคะครับแต่ว่าก็มีคนเข้ามาบอกว่าในระบบนี้การพบหมอจริงๆจะยากมากใช่ไหมครับเพราะว่าปกติตอนนี้เนี่ยก็เราก็ไม่มีหมอพอที่จะดูแลประชาชนอยู่แล้ว30บาทรักษาทุกโรคนี่ก็ทำให้คุณหมอต้องเร่งทำงานมากต้องรักษาตามจำนวนหัวต่างๆนานาฉะนั้นคำว่าหมอประจำตัวหรือหมอประจำครอบครัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติจริงหรือเปล่าคือเวลาเราบอกว่าเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเดนไม่ได้หวังอย่างเที่ยงกริตนะคะว่าแม้เราจะเพราะว่าเขาทำของเขามาตั้งกี่สิบปีแล้วนะฮะของเราเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มสนใจด้านนี้คือหมอเวชศาสตร์ครอบครัวก็อยู่ตามโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าคือเวลาเนี้ยคุณหมออาจารย์คะคุณสุทธิชัยคือเด้นมีคนไข้อยู่ในมือคำว่าคนไข้อยู่ในมือคือเด้นเรากลายเป็นชีวามิตรนะฮะเพิ่งจะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมชีวามิตรเนี่ยเราฐานเรากำลังเริ่มทำทั้งเรื่องของเวิร์กช็อปนะฮะการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็กำลังทำเรื่องเครือข่ายต่างๆนะฮะที่จะทำให้คนตายดีได้แต่อย่างเคสหนึ่งที่เดนคาจะเรียกว่าคามือหรืออยู่ขณะเนี้ยนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะฮะคนไข้เอาตั้งแต่ถ้าจะพูดในแง่ของเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะคะคือเขามีหมอผู้เชี่ยวชาญดูอยู่เนี่ยในระยะหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่ใช่ละหกคนหมอหกคนนะผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้นเลยนะฮะเชี่ยวชาญในด้านต่างๆแต่ละด้านหัวใจโรคปอดโรคสมองอะไรนี่นะครับหาดมะเร็งนะฮะสมองอะไรอะไรเงี้ยนะครับมันเยอะนะฮะมันเยอะแล้วก็มันไม่มีตัวกลางคือหมอที่บอกว่าเป็นเจ้าของไข้เนี่ยอาจจะในกรณีเขาเนี่ยดันชักไม่แน่ใจว่าเป็นหมอมะเร็งหรือว่าหมอสมองเราติดต่อคนไข้เนี่ยเรางงแล้วค่ะใช่นะฮะเพราะว่าจะเข้ามาดูกันแล้วก็จะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันไม่มีตัวกลางนะฮะมันไม่มีตัวกลางถึงแม้หมอจะอ้างว่าเป็นเจ้าของไข้เนี่ยแต่รู้สึกแต่ละผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้ประชุมกันเท่าไหร่เออนี่คือปัญหาไม่ได้ประชุมกันเลยผมได้ยินคนบ่นบ่อยๆว่าหมอแต่หัวใจเขาเป็นโรคหัวใจกับหมอตับหมอปอดไม่คุยกันค่ะแล้วก็มีความเห็นที่อาจจะแตกต่างกันทีเดียวในการดูแลคนไข้โดยที่ยอมรับว่าคนไข้คนนี้ด้านมะเร็งเนี่ยเป็นพันดุแล้วก็ไปมันรักษาไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของสมองมันก็ยังมีเรื่องของสารพัดเลยค่ะนะคะแต่ครั้งนี้ตอนเนี้ยช่วงนั้นผ่านไปแล้ว อีกเรื่องหนึ่งคนไข้รายเดียวกันเนี่ยนะคะเราได้เห็นว่าการนึกไม่ถึงเพราะคนไข้อย่างอายุไม่มากนะฮะมันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นอยู่ดีๆคนไข้อาการแรกคือชักนะฮะแล้วก็ปวดศีรษะอย่างแรงแล้วก็ต้องการกระทำหัตถกรรมบางอย่างเนี่ยนะคะเราไม่ไปในรายละเอียดแต่คนไข้สูญเสียการสามารถที่จะเซ็นได้ด้วยฝานะคะแล้วก็ในที่สุดก็สูญเสียความสามารถที่จะพูดหรือว่าในบางคือแค่พูดได้ในบางช่วงอะไรเงี้ยลองคิดในแง่กฎหมายดูคิดในแง่กฎหมายดูว่าคุณอยู่ดีๆคุณเซ็นเช็คตัวเองไม่ได้อะเออทำยังไงฮะโอเคนะฮะอยู่ดีๆคุณขายสมมติว่าคุณเตรียมจะขายคอนโดครับที่จะเอาไปปกหนี้บ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นหนี้ธรรมดาที่สุดเลยเนี่ยนะฮะถ้าคนที่ยังแข็งแรงยังอายุน้อยนะคะยังทำมาหากินได้ดีมากอะไรเงี้ยนะนึกไม่ถึงอะนะคะอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะขายคอนโดของคุณก็ทำไม่ได้แล้วเพราะคุณเซ็นไม่ได้ถูกนะเพราะคุณไม่สามารถเซ็นได้ครับเออกฎหมายเขาว่าอย่างแล้ว
กฎหมายว่ายังไงแพทย์ว่ายังไงนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะค่ะแล้วถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยนะงานอิสระเนี่ยรายได้คุณหยุดอ่ะใช่คุณทำไม่ได้นะคือนี่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยในคดีเดียวกันในเคสเดียวกันเนี่ยนะที่เราพบนะฮะนี่คืองานคือชีวามิตรเริ่มมีคนติดต่อเข้ามาปรึกษาแต่เราก็ยังเล็กอยู่นะแต่เรากำลังสร้างเครือข่ายอย่างรวดเร็วที่จะช่วยคิดช่วยดูในเรื่องเหล่านี้ค่ะกว่าคนไข้จะผ่านโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลกว่าจะมีการถกเถียงกันเพราะคนไข้เขียน living will อีช่วงที่เขาโผล่ขึ้นมาแล้วติดดีเขาไม่ได้เขียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอเขียนก็เขียนไม่ได้เพราะว่าเซ็นไม่ได้อะเขียนเซ็นไม่ได้ใช่ไหมคะในที่สุดเราต้องมีนักกฎหมายเนี่ยเข้าไปแล้วก็ในช่วงที่เขาโผล่ขึ้นมาใส่ช่วงเดียวนั้นน่ะนะคะถ่ายวิดีโอความใสของเขาเอาไว้แล้วก็ให้เขาถามเขาว่าต้องการอะไรแล้วซึ่งตอนนั้นเขาก็พูดไม่ค่อยได้ดีแล้วล่ะแต่ก็ด้วยความอุตสาหะของเพื่อนและผู้ที่พยายามช่วยเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ปั๊มหัวแม่มือนะคะกดบน living will ของเขาอันนี้มันเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะถ้าเป็นทั่วไปแล้วมันไม่ได้มีคนไปช่วยคิดว่าจะทำไงอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายนะคะเพื่อที่การเตรียมเอาไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะยุ่งเท่าไหร่เนี่ยไม่เหลวนะมันก็จะดีดีดีไม่ใช่ค่ะไม่เหลวมันดีมันดีชีวมิตรนี่ชีวมิตรนี่ว่าป้าสีตั้งมานานหรือยังครับอะไรนะคะชีวมิตรใช่ไหมครับที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเดี๋ยวรัฐวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอ๋อก็จดทะเบียนค่ะแล้วก็คนที่คือป้าก็แก่มากแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คืออันเนี้ยที่ดูสาวเพราะว่ากล้องมันช่วยเยอะมากเลยนะคะใช่ดูดีมากผู้ช่วยมาเซ็ตแต่ไม่ไม่ไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่เลยน้ำเสียงจะพลังเสียงวิธีคิดนี่ยังสดใสกว่าป้าสีไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าชีวมิตรที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีคนอื่นมาช่วยทำค่ะไม่ทำเองดีครับแต่ว่าคนทั่วไปยังรู้น้อยมากครับจะติดต่อยังไงเขามีปัญหาอะไรช่วยอะไรเขาได้บ้างครับคนทั่วไปที่จริงรู้น้อยก็ดีแล้วนะคะเริ่มต้นแล้วทีมเรายังเล็กมากนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาช่วยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เราพูดถึงท่านอาจารย์ชยสาโรว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช่แต่จริงๆแล้วผู้ที่ทำกับทำงานและทำให้ประสิทธิ์ทำงานได้มาโดยตลอดนะคะ คือท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโลค่ะอ๋อท่านอาจารย์ไพศาลตอนที่ป้าพูดกับท่านชยะเนี่ยป้าก็เลยบอกท่านจะมาเข้าช่วยป้าไหมล่ะแล้วเราทำด้วยกันนะคะท่านบอกโตอาตมาทำเรื่องการศึกษาอยู่เต็มตัวแล้วนะท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโล คือผู้ที่ทำเรื่องนี้มานานท่านไพศาลท่านทำเรื่องตายดีเนี่ยมาตั้งเอ็ดเข้ามาในประเทศไทยซึ่งจำได้ไหมคะมันหลายสิบปีมาแล้วนะแล้วท่านก็ทำมาเรื่อยเพราะนั้นมันเป็นท่านไพศาลวิสาโลนี่ค่ะที่ท่านชยะท่านส่งตัดไปแล้วท่านเป็นคนที่ทำการอบรมให้ป้าทำอะไรกันมาสิบปีแล้วนะคะทีนี้จากการอบรมเล็กๆน้อยๆที่ป้าจัดเนี่ยนะมันงอกเงยมาเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการอบรมนั้นเนี่ยเช่นภรรยาเสียชีวิตอย่างมีสติอย่างดีแล้วก็อย่างสามีมีสติอย่างลูกมีสติแล้วก็ไม่ทรมานเท่าที่เธอเป็นนะคะเธอเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยท่านผู้นั้นเนี่ยคือคุณกิติพงศ์กิติพงศ์ที่เป็นประธานของเบเกอร์เมคเคนซี่เป็นประธานหรือเป็น CEO หรือเป็นอะไรนะคะคุณกิติพงศ์ใช่ครับเป็นชีฟของเบเกอร์เมคเคนซี่นะคะซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายที่โด่งดังมากในประเทศไทยท่านบอกว่าพอภรรยาตายเมื่ออายุ57นะคะคุณกิติพงศ์ตอนนั้นยังไม่60ดีเลยอ๋อครับพงศ์บอกว่าพี่ศรีครับผมเพราะวิภาตายดีจากการเรียนรู้เหล่านี้จากการอบรมอย่างนี้จากการแต่อย่างประคับประคองอย่างนี้ผมให้ชีวิตผมเลยในการทำงานเรื่องนี้นี่ด้วยความรักภรรยาสุดๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณกิติพงศ์อายุ60จัดงานวันเกิดใหญ่เลยพูด
แต่ขึ้นบนเวทีนะคะคไม่รับของขวัญไม่รับอะไรทั้งสิ้นต้องการเงินบริจาคเพื่อเอาไปให้ศูนย์ชิบาพิบาลของจุฬาซึ่งภริยาตายที่จุฬาจุฬาศูนย์ชิวาพิบาล นะคะที่ดูแลอย่างประคับประคองเนี่ยยังไม่เป็นฮอสปิสนะแต่มันมีการดูแลอันนี้ให้คุณกิติพงศ์ได้เงินมาเยอะเลยแล้วก็ในงานวันนั้นนะคุณกิติในงานวันเกิดเนี่ยคุณกิติพงศ์ขึ้นเวทีพูดแต่เรื่องความตายแล้วเดินไปตีไปพูดด้วยเพราะฉะนั้นเป็นวันเกิดที่น่าสนใจมากค่ะจ้าวันเป็นวันเกิดที่พูดถึงความตายที่ดีค่ะคุณกิติค่ะคุณกิติพงศ์ก็เลยบอกว่าเรามาจดทะเบียนกันแต่ตอนแรกป้าอยากจะทำเป็นมูลนิธินะคะเป็นมูลนิธิคุณกิติพงศ์และ อีกท่านหนึ่งที่จะอ้างได้หรือไม่ก็ไม่ทราบแม้บางอ้างสักหน่อยเถอะคือท่านผู้ว่าการแห่งชาติเนี่ยพีระไทยสันติประภพเนี่ยจริงๆก็เรียกป้าว่าอาศีนะฮะคือเรารู้จักกันมากับเขาอย่างเป็นหนุ่มน้อยอ่ะก็ได้ชื่อกันมากอ่ะเขาบอกว่าอาศีเราจดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ดีหรือกว่าเหรอมันจะคล่องตัวกว่านะคะมันจะช่วยตัวเองได้มากกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่กฎหมายยังไม่ออกเลยค่ะวิสาหกิจเพื่อผมนะคะป้าก็เลยยังเอาไว้ในเรื่องของมูลนิธิไม่ใช่แค่คุณวีระไทยเท่านั้นนะคุณกิติพงศ์เองก็พูดว่าอย่าเลยมูลนิธิมันขยับตัวยากนะคะมันต้องคอยแต่ขอเงินอะขอบริจาคอะไรก็เรามาทำเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วคุณกิติพงศ์ป้าเนี่ยนะไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ไม่ทันสมัยเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยคุณกิติพงศ์ก็เลยมาบอกผมทำให้ผมเป็นประธานให้พี่ศรีก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ของเราก็แล้วกันอย่างเงี้ยคุณกิติพงศ์รู้กฎหมายคุณกิติพงศ์รู้จักคนเยอะท่านคุณกิติพงศ์ทำได้แต่ว่าป้าศรีเนี่ยคือจิตวิญญาณคือสปิริตของการขบวนการนี้คือเป็นคนไปพูดไปอธิบายไปชักชวนให้สังคมได้ร่วมขบวนการนี้สำคัญมากแต่ว่าคุณกิติพงศ์ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ส่วนตัวก็ช่วยทางด้านกฎหมายเรื่องจดทะเบียนเรื่องการเดินเรื่องแต่ผมเชื่อว่าคุณกิติพงศ์ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตายของภรรยาที่ช่วยนำข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนทั่วไปได้ด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วก็ป้าก็เลยเริ่มด้วยทุนที่ใส่เข้าไปแล้วก็มีก็จดป้าก็ไม่ว่าทราบว่าคุณกิติพงศ์ไปทำไงจดทะเบียนเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่ผู้ที่ถือหุ้นเนี่ยคือลงเงินไปเนี่ยไม่รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นปันผลจะไม่รับเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะวนอยู่ในวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นตอนนี้ก็พอเริ่มกันไปก็เริ่มมีคนใจดีครับมากกว่าหนึ่งท่านแล้วนะคะที่บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเข้ามาถือหุ้นด้วยถือหุ้นประเภทไม่มีปันผลไม่ต้องมีปันผลครับไม่รับอะไรเลยเนี่ยนะคะมันก็กำลังไปอะค่ะไปได้เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นภาคประชาชนไงคะเราเป็นเมื่อกี้นี้ได้เคยพูดหรือยังคะว่าในเรื่องตายดีเนี่ยหรือการดูแลชีวิตระยะท้ายอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะออกกฎหมายมามันเป็นเรื่องของภาคที่จะมีโรงเรียนแพทย์ภาครัฐนะฮะจะมีหมอจะมีโรงพยาบาลจะมีทางการแพทย์เนี่ยนะคะบุคลากรเนี่ยแป๊บเรามองป้าศรีก็มองว่าเฮ้ยเขาเป็นฝ่ายซัพพลายเนาะใช่ฝ่ายเขาเรียกอะไรนะฮะธนาคารผู้ให้บริการฝ่ายผู้ให้บริการฝ่ายซัพพลายฝ่ายแต่เราเนี่ยเป็นฝ่ายดีมานด์นะคะเป็นฝ่ายผู้ที่ต้องเป็นฝ่ายอุปสงค์อุปทานนี่แหละนะใช่อุปสงค์อุปทานเนี่ยเราเป็นฝ่ายอุปสงค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันขาดฝ่ายอุปสงค์อยู่ไงคะที่จะเคลื่อนอย่างเป็นเคลื่อนไม่ว่าจะในเรื่องของการขับเคลื่อนการเรียกร้องการเรียนรู้การขยายความรู้นะคะให้รู้ว่าอันนี้มันกายของเราอ่ะนะฮะเรารู้จักกาย
เราหรือเปล่าใช่ว่าเวลามันเกิดมันเป็นยังไงอ่ะแล้วเวลามันจะตายเนี่ยมันเป็นยังไงมันทำอะไรอ่ะใช่ใช่เวลามันเกิดเนี่ยคุณสุทธิชัยเกิดอยู่ในท้องเนี่ยคุณสุทธิชัยไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือกระบวนการของกายภาพมันเป็นไปเองถูกไหมฮะมันทำของมันเองใช่ใช่เกิดมาล้องแว่อะไรต่ออะไรเงี้ยหายใจหายใจสูดหายใจครั้งแรกล้องเรียกขานมอะไรต่ออะไรมันเป็นไปเองนะ คือมันไม่ใครมันไม่ขัดไม่มีใครไปทำอ่ะใช่ถูกไหมใช่ครับมันเก่งมากนะกระบวนการของร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามันจะปิดลงเนี่ย มันก็มีกระบวนการของมันเองเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ตัวมันเองดีที่สุดอ่ะที่มันจะอยู่อย่างดีที่สุดนะที่กี่คนฮะที่เอางี้นะป้าพูดอย่างนี้อยู่เสมอนะพูดจนคนเข้าเบื่อที่จะฟังละพูดใหม่ว่าไอ้อุแว่แรกของเราเนี่ยมันคือโน้ตเพลงโน้ตแรกครับชีวิตของเราเนี่ยเหมือนเพลงนะเหมือนเพลงมันไปของมันมันจะเศร้ามันจะแรงมันจะอะไรกับอะไรมันก็ไปของมันถูกต้องถูกต้องเราบรรเลงมันไปนะฮะแต่เราคิดไหมว่านักดนตรีที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยเขาบรรเลงไปเนี่ยเพื่อโน้ตสุดท้ายมันจะได้งามที่สุดจบสวยที่สุดและเฟสสุดท้ายไอ้วรรคสุดท้ายของเพลงมันจะสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมคะใช่เราเขียนบทกวีเนี่ยนะครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับสำคัญที่สุดนะถูกต้องสำคัญที่สุดจบทั้งหมดเนี่ยมันลิสต์ไปโอเคเป็นนักเขียนถูกไหมคะใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ว่าเราจะสามารถกำหนดโน้ตตัวแรกและกำหนดโน้ตตัวสุดท้ายได้หรือเปล่าล่ะมันจะจบยังไงแล้วกำหนดมันจบยังไงได้หรือเปล่าจบเมื่อไหร่ยังไม่กำหนดไม่ได้เลยแล้วจะจบอย่างไรเนี่ยใช่แล้วโน้ตสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณจะมากำหนดอีตอนมันกำลังจะเล่นเนี่ยมันไม่ได้หรอกคุณต้องใช่ใช่คุณต้องทำชีวิตของคุณมาถึงจุดหนึ่งที่มันจะจบได้อย่างไม่ต้องเสียใจถูกไหมคะใช่ครับใช่อย่างที่ไม่ต้องบอกว่าฉันเสียดายชีวิตถูกใช่ใช่มันครับเพราะฉะนั้นคุณค่าของชีวิตและคุณภาพของชีวิตเองเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากเลยกับคุณภาพความตายถูกต้องครับว่าคุณกำหนดให้ชีวิตคุณมีคุณภาพและมีสติอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นไอ้โน้ตตัวสุดท้ายมันก็จะจบลงอย่างสวยงามเหมือนกับคนฟังดนตรีนั้นก็จะรู้สึกอิ่มเอิบว่ามันจบโน้ตตัวสุดท้ายลงอย่างสวยเหมือนเครื่องบินเนี่ย soft landing touch down ได้อย่างสวยงามอย่างนั้นเลยครับแต่คุณสุทธิชัยคะครับคุยอันนี้เรื่องใจแล้วนะ ครับถ้าคุณคิดว่าฉันจะต้องตายให้ดีนะแล้วมันเกิดตายตอนตายนั่นแหละมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่เราหวังไว้อะใช่แล้วเราจะไปโกรธมันก็ตายไม่ดีเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ค่ะเรื่องพุทธเรื่องจะเรียกว่าพุทธศาสตร์หรือว่าจะเรียกว่าพระศรีเคารพในศาสนาทุกศาสนานะฮะคือในศาสตร์ของศาสนาต่างๆเนี่ยมันมีการเตรียมทางด้านภายในของเราอะใช่ถูกไหมคะใช่ครับภายในของเราที่เราจะอยู่กับแต่ละขณะอย่างไรแล้วการคาดหวังเนี่ย มันก็อาจจะทำให้ผิดหวังได้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งการตายดีเนี่ยให้เราเตรียมยังไงเนี่ยก็เตรียมใจไว้ด้วยว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะใช่นะมันเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนมากนะคะถูกต้องมันถึงท้าทายไงมันถึงทำให้เราต้องคิดว่าความเป็นมนุษย์การเกิดการตายแล้วอะไรที่เกิดหลังความตายเนี่ยมันเป็นปริศนาที่มันอยู่กับเราตลอดชีวิตกระทั่งเราตายไปเราก็ยังไม่มีคำตอบทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครมาบอกเราว่าไอ้ความตายเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้มันดีเนี่ยหลังจากการตายดีแล้วมันเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้อีกใช่ ทำปัจจุบันให้มันงามที่สุดแบบให้คำว่างามนะ uh-huh. งามที่สุดเนี่ยงามนี่มันมากกว่าสวยนะใช่ใช่งามดีกว่าสวยครับงามนี่มันมีความนุ่มนวลมันมีความสุนทรีมากกว่าสวยสวยนี่มันอาจจะผิวเผินก็ได้ใช่ใช่ไหมครับ
สวยสวยมันอาจจะผิวเผินแค่เห็นหน้าเห็นตาสวยแต่ว่าคำว่างามมันเข้าไปข้างในมันทั้งส่วนในส่วนใจส่วนที่เป็นจิตวิญญาณด้วยครับนี่อืมใช่แต่ว่าผมเห็นป้าศรีก็พูดถึงเรื่องนี้เห็นเท็ดท็อกออกมาก็ชักชวนให้คนเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทำกิจกรรมล่าสุดนี่ชีวมิตรก็เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งผมคิดว่าดีมากเลยครับสร้างความตื่นตัวแล้วก็ชวนคนที่เขาอยู่ในสถานะภาพที่จะช่วยได้เนี่ยมาช่วยกันเนี่ยมันทำให้ไอ้เรื่องนี้เรื่องสำคัญมากเพียงแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้น้อยคนไทยก็จะไม่อยากพูดเรื่องความตายและพูดถึงความตายทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณมีปัญหาในชีวิตมากเลยเหรอคุณพูดถึงความตายเนี่ยใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยทัศนคติต่อชีวิตเนี่ยมันต่างกันเยอะนะกับหลายประเทศเนี่ยที่เขาบอกว่าเราต้องวางแผนอย่างท่านพอท่านไพศาลออกมาจัด เมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมป้าศรีที่ท่านจัดเป็นสัมมนาใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อันนี้ต้องขออ้างนะคะว่าชีวามิตรกับเครือข่ายพิธิกาเป็นคนจัดร่วมกันค่ะนี่เป็นงานแรกของชีวามิตรนะงานใหญ่ของชีวามิตรท่านอาจารย์ไพศาลท่านก็ทำให้เกิด องค์กรหนึ่งชื่อเครือข่ายพุทธิกานะคะเราทำงานร่วมกับเขาด้วยนะคะอย่างใกล้ชิดทีเดียวเพราะฉะนั้นที่ศูนย์สิริกิติ์เมื่อเร็วๆเนี้ยที่ชื่อว่า Happy Death Day Happy Death Day ใช่ๆ Happy Birthday มี Happy Birthday ก็ต้องมี Happy Death Day ซึ่งผมคิดเป็นการสร้างความตระหนักเนี่ยที่ดีมากแต่ว่ามันต้องทำบ่อยๆต้องอธิบายต้องผ่านสื่อต้องจัดกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแล้วก็ให้กลายเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวควรจะคุยกันเพราะว่าครอบครัวถ้าเริ่มคุยกันเรื่องนี้ก็จะตระหนักแล้วก็จะระวังตัวอย่างที่ป้าศรีบอกแหละถึงแม้เราจะตั้งความหวังวางแผนไว้อย่างดีก็ตามเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดตามแผนฉะนั้นกลับมาสู่อยู่ปัจจุบันดีที่สุดกลับมาสู่การที่จะสร้างความดีทำความดีถูกต้องช่วยเหลือคนอื่นจิตอาสาต่างๆนะเพราะมันก็เป็นการอบรมในครอบครัวถ้ามีเรื่องเหล่านี้พูดกันในสังคมในโซเชียลมีเดียมากขึ้นผมก็จะช่วยสิ่งที่ป้าศรีกำลังรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตื่นขึ้นมาดูเรื่องนี้และท่านพระไพศาลท่านก็พูดแล้วก็จัดกิจกรรมเขียนหนังสืออย่างดีเลยครับหัวข้อนี้ซึ่งผมเชื่อว่าช่วยได้มากมายเลยครับพุทธศาสนานี่แหละจะเป็นการเตรียมตัวให้เราตายมีการตายที่ดีได้อย่างผมว่าดีที่สุดคุณสุทธิชัยคะป้าศรีขอเชิญคนเข้ามาใน Facebook ของชีวามิตรบ้างได้ไหมคะชีวามิตรเฟซบุ๊กนะคะครับแล้วก็Facebook ของป้าเองนะคะก็เป็นแฟนเพจนะคะที่คุยเรื่องคุณภาพความคิดคุณภาพความแก่และคุณภาพความตายนะคะเราจะมี2 Facebook แล้วก็ขอจบลงคือขอก่อนที่คุณชุติชัยจะจบว่าชีวาทำอะไรบ้างอะคะได้ไหมมีเวลาไหมถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรไม่เชิญเลยครับอยากจะให้อธิบายด้วยชีวามิตรทำอะไรบ้างเชิญเลยครับคือเราอันนึงที่เราทำอยู่นะคะคือเราจะเราอยากจะเข้าไปจัดอบรมตามองค์กรต่างๆนะคะบริษัทหรือคอร์ปอเรชันอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาจะทำเป็น CSR หรืออะไรเนี่ยเรารับจ้างอะค่ะเข้าไปเวิร์กช็อปให้2วันนะคะ2วันเนี่ยน้อยสุดนะคะเพราะว่าเราเคยทำวันเดียวแล้วมันกระพร่องกระแพร่งมากนะคะเราทำทางด้านกฎหมายทางด้านการแพทย์แล้วก็ทางด้านความสัมพันธ์และทางด้านความเข้าใจแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณเข้ามาด้วยบ้างนะคะเรื่องอื่นที่เราทำเนี่ยคือบางทีถ้ามีคนติดต่อเข้ามาปรึกษาเราเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะโดยที่ทีมเรายังเล็กอยู่นะคะตอนนี้กำลังขยายเกิดมีเครือข่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้เราก็เลยเห็นว่าบทบาทของเราคงจะอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือว่าอย่างเช่นมีใครทำด้านนี้อยู่แล้วเราพบว่าอยู่ดีๆเราก็พบว่ามีคณะหนึ่งนะฮะเขาเล็กๆของเขากันเองแล้วเขาทำเขาเก็บพวกเตียงพวกเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเป็นโกดังไว้เลยเพื่อจะเอาไปให้ตามบ้านของคนที่มีผู้ป่วยที่ป่วยตามบ้านแล้วต้องใช้ชีวิตตามบ้านอะไรเนี่ยแล้วเขา
เราก็เลยเอาเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเรากำลังคุยกันอยู่ว่า เราจะบริหารยังไงให้ข้อสะดวกขึ้น เพราะว่าเขาไม่เขาอาจจะไม่กว้างขวาง ไม่มีคนอย่างคุณกิติพงศ์เป็นตาลมีคุณอย่างคุณหญิงชดาเป็นกรรมการมีคุณวิจิตร สุทธรมีคนชนันอะไรเงี้ยนะคะคนเหล่านี้มีความกว้างอะค่ะทางธุรกิจแล้วก็เครือข่ายเราจะเป็นประโยชน์กับเขาได้ตอนนี้เราก็เชื่อมกับเขาเรามีแพทย์ที่เข้ามาคุยกับเราว่าผมอยากจะออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าผมอยากจะไปเยี่ยมไข้ตามบ้านนะคะโดยที่ผมอยากจะสร้างทีมที่เยี่ยมไข้ตามบ้านคนที่เขาป่วยตามบ้านแล้วจะตายที่บ้านเนี่ยผมอยากจะทำชิวามิตรช่วยผมหน่อยได้ไหมตอนนี้เราก็กำลังคุยแล้วก็หาทางกับคุณหมออยู่ว่าเช่นผมจะมีรถไหมนะฮะผมจะสร้างเครือข่ายพยาบาลไหมผมจะติดดูคนไข้จากทางผ่านดิจิตอลได้ไหมอันนี้ชิวามิตรโอ้ยเอาเลยเอาเลยเราจะครับจะหาผู้เชี่ยวชาญฝ่ายต่างๆมาช่วยคิดมาช่วยทำให้คุณหมอไปได้ของคุณหมอเลยนะคะมันจะมีเรื่องของแพมเพิร์สอันนี้เป็นเรื่องของป้าเองนะโอ้ยป้าเจอคนไข้ตามโรงพยาบาลของรัฐน่ะนะคะครับเขาทุกข์มากเลยในเรื่องง่ายๆเลยนะคือเรื่องแพมเพิร์สฉี่ที่มันพยาบาลก็บีซี่พยาบาลน่าสงสารมากนะคะทำไม่ไหวอ่ะคือวิ่งรอบอ่ะนะคะเขาจะเปียกแฉะแล้วก็ไอ้อุจจาระมันจะกัดนะฮะครับใช่แพมเพิร์สเป็นคำตอบคราวนี้ป้าเนี่ยอยากจะได้อยากได้มากเลยครับบริษัทที่ทำแพมเพิร์สที่พร้อมที่จะติดต่อเราแล้วเราแค่เป็นตัวกลางให้แค่นั้นนะฮะแล้วก็ที่จะไปให้กับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะครับนี่การที่ว่ามิตรค่ะและอื่นๆเนี่ยนะยกตัวอย่างเนี่ยค่ะครับนี่คือของง่ายๆแต่ว่าความจำเป็นมันมีสูงมากมันอาจจะเป็นไม่มีใครคิดถึงแต่ว่าเนี่ยก็ง่ายๆเลยคืออย่างที่ต้องการเนี่ยบริจาคคือตัวแพมเพิร์สหรือว่าเครื่องทำแพมเพิร์สที่เวลานี้นึกด้วยสมองแก่ๆโง่ๆของป้าเนี่ยก็แค่แพมเพิร์สก่อนน่ะแล้วเราไปเอามาเก็บไว้ที่เราอ่ะเราจะบริหารในลักษณะที่คุณส่งตรงไปเลยใช่คือเราจะพยายามทำตัวเองให้เป็นคนกลางรู้ว่าใครต้องการแล้วก็หาคนที่สามารถช่วยบริจาคเราจะเป็นคนกลางทำให้ดีเลยครับเยี่ยมเลยครับฉะนั้นเฟซบุ๊กของชิวามิตรก็คือเขียนภาษาอังกฤษภาษาไทยครับ Facebook เขียนมีภาษาไทยก็มีค่ะและภาษาอังกฤษก็มีนะคะแม้เดียงก็โง่ตามเถิดที่จริงควรจะเตรียมไว้ให้ส่วนของจำนงสีเนี่ยนะคะก็ถ้าขอป้าสีหรือจำนงสีหานเจนลักษณ์เนี่ยนะคะได้เลยหรือป้าสีเนี่ยก็จะพบจำนงสี /awareness ค่ะ search เข้าไปป้าสีนะครับแล้วก็ชิวามิตรนะครับผมคิดว่าจะช่วยได้เยอะเลยผมเชื่อว่าคนพร้อมจะช่วยพร้อมจะเป็นอาสาสมัครแล้วก็พร้อมที่จะบริจาคเนี่ยมีเยอะเพียงแต่ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมเช่นนี้ผมเชื่อว่าทุกบ้านทุกครอบครัวเนี่ยมีคนป่วยเคยป่วยมีบ้านทุกบ้านคนมีญาติพี่น้องเสียชีวิตหรือขณะนี้มีญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่ป่วยอยู่ฟังอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจเลยว่ามันต้องช่วยกันง่ายๆอย่างที่ป้าศรีพูดถึงแพมเพิร์สเนี่ยผมเห็นภาพเลยนะมนุษย์เราทุกคนรู้สึกเลยว่าไอ้ความทุกข์ทรมานไอ้เรื่องฉี่เรื่องอื่นเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะถ้ามีใครมาผ่อนคลายความทุกข์ในช่วงนั้นๆเรารู้สึกโอ้โหสุดยอดซึ่งไม่มีใครไม่ค่อยมีใครคิดถึงเท่าไหร่แต่ป้าศรีเนี่ยพูดเรื่องง่ายๆเนี่ยให้เห็นภาพชัดเจนจริงๆครับค่ะแต่ต้องบอกว่าทีมเรายังเล็กและเงินเรายังน้อยนะฮะแต่ว่านี่มันเป็น beginning อะค่ะเป็นเริ่มต้นใช่ครับครับทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็อยู่ที่ใจและผมเชื่อว่าบุคคลที่ป้าศรีเอ่ยถึงเนี่ยทุกคนล้วนแต่มีศักยภาพในสังคมที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทั้งสิ้นเขาเหล่านั้นอยู่ในฐานะที่จะเพียงบอกกล่าวกับเครือข่ายของท่านทั้งหลายแหล่นี้นะครับมันก็จะขับเคลื่อนได้โดยมีป้าศรีเป็นแกนเป็นแนวหน้าเป็นคนที่เล่าพูดจาอธิบายให้สังคมฟังเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะป้าศรีเพียงแต่เล่าสตอรี่ที่ป้าศรีเจอเนี่ยมันก็สะท้อนมันก็จะกระตุ้นให้พวกเราคิดแล้วแหละครับคนที่บอกว่ามีคนไข้คนหนึ่ง
ขามีหมอ6คนหมอทั้ง6คนเชี่ยวชาญมากเลยอาจจะเก่งที่สุดในประเทศไทยแต่ละด้านเลยแต่เขาไม่คุยกันเขาไม่คุยกันผมเคยแล้วเขาคุยกันบ้างแต่มันไม่ได้คุยกันแต่มันไม่มีใช่มันไม่มีเจ้าของเรื่องใช่ไหมครับไม่มีเจ้าของเรื่องผมก็เคยมีเรื่องนึงที่เคยเล่าบ่อยๆก็คือว่ามีเพื่อนคนหนึ่งมีเป็นโรคหัวใจก็ไปหาหมอหัวใจหมอหัวใจก็บอกคอเลสเตอรอลคุณสูงก็ให้กินคริสเตอร์ยาลดคอเลสเตอรอล1เม็ดบอกวันนึงให้กิน1เม็ดนะครับขณะเดียวกันก็ไปเจอหมอตับหมอตับก็ถามว่าคุณกินยาอะไรอยู่คนไข้คนนี้บอกว่ากินคริสเตอร์1เม็ดเพราะว่าหมอหัวใจสั่งโอ้ยคุณกินไม่ได้นะคริสเตอร์มันไปทำลายตับนะมันมีผลต่อตับนะคนไข้นี่ก็บอกว่าช่วยโทรไปหาหมอหัวใจผมหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าหมอหัวใจเป็นคนสั่งผมหมอบอกไม่คนละโรงพยาบาลคนละเราไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวก็หาว่าผมไปยุ่งกับเคสเขานะครับท้ายที่สุดคนไข้คนนี้ทำยังไงคนไข้คนนี้เนี่ยบอกว่าผมถามว่าแล้วตกลงทำยังไงผมก็กินครึ่งเม็ดครับ มันเป็นเรื่องจริงเลยนะแล้วนี่เราจะต้องเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้จริงสำหรับคนไข้เนี่ยเมื่อหมอไม่คุยกันเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับคนไข้จริงๆใช่ไหมแล้วมันก็เคราะห์ยากเพราะว่าศาสตร์ของแต่ละคนความเชื่อแต่ละคนใช่ไหมหมอหัวใจก็บอกว่าคอเลสเตอรอลสูงต้องลดหมอตับบอกว่าคุณคอเลสเตอรอลมันไปทำลายตับการทำงานของตับนะแล้วคนไข้คนนั้นจะต้องทำตัวอย่างไรนะคะคือด้วยว่าเรากำลังเป็นสังคมกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะความจำเป็นของเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ย family doctor เนี่ยสำคัญมากเลยที่มันจะต้องเกิดเนาะใช่ครับใช่ครับช่วยกันครับแล้วขอบพระคุณป้าศรีที่รณรงค์ทำเรื่องนี้ให้กับสังคมไทยอย่างว่าครับป้าศรีก็ถ่อมตัวบอกไม่ได้เพราะทำเพราะต้องการทำความดีอะไรแต่เพราะตัวเองตัวตายมากกว่าแต่นี่แหละความกลัวที่สร้างความดีเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยแล้วมนุษย์ทุกคนมีความกลัวทั้งนั้นกลัวตายกลัวแก่กลัวคนไม่รักกลัวเหงากลัวทุกอย่างฉะนั้นเอาความกลัวนี่มาสร้างประโยชน์ผมคิดว่าจะช่วยสังคมได้มากขึ้นเลยครับครับขอบพระคุณป้าศรีมากครับที่มาพัฒนาประเทศเช้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับครับคุณหญิงจำนงศรีรัตนินหานเจนลักษ์ครับเรียกตัวเองว่าป้าศรีแล้วทำเรื่องอย่างนี้แหละครับที่เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าใครที่ติดตามฟังวันนี้ช่วยแชร์กันต่อให้คนอื่นที่ไม่ได้ฟังทุกบ้านทุกครอบครัวล้วนแต่จะมีประเด็นนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนะครับว่าเราจะเตรียมตัวตายหรือว่าเราจะให้ชีวิตในช่วงท้ายของเราและคำว่าชีวิตช่วงท้ายระยะสุดท้ายนี้ไม่ได้หมายถึงต้องแก่ถึงขั้นที่นอนป่วยแล้วรอตายนะครับอย่างที่ป้าศรีพูดมาสักครู่เมื่อไหร่มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นสำหรับคนที่ไม่ระวังตัวหรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้อายุเท่าไหร่ก็ตาม20 30 40 50อาจจะเป็นระยะสุดท้ายที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ฉะนั้นการเตรียมตัวการเข้าใจการศึกษาถึงการตายที่ดีย่อมเป็นประโยชน์กับทุกคนทั้งตัวเองและคนในครอบครัวด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมไปที่ YouTube สุทธิชัย Live Channel นะครับสุทธิชัย Live แล้วก็ไปกด Subscribe ครับจะได้มีผู้ที่เป็นสมาชิกประจำเมื่อผมทำรายการสดเข้าไปใน YouTube ทุกท่านก็จะสามารถติดตามได้ทั้งทาง Facebook Live และ YouTube Live ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้วันอาทิตย์ขอให้เป็นวันพักผ่อนที่มีความสุขสวัสดีครับ